เมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลวิธีทำหน้าสตรูเซลเทถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตาข้าวทองลงในถาดอบนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ15นาทีจนกระทั่งสุกเหลืองแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทใส่ถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตาข้าวทองอบสุกลงในโถปั่นปั่นพอหยาดเตรียมไว้ใส่เนยสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงตราข้าวทองแป้งสาลีอเนกประสงค์และถั่วลิสงดิบแล้วเปลือกตาข้าวทองอบสุกบดหยาบเคล้าผสมเข้าด้วยกันจนร่วนเป็นเม็ดทรายเตรียมไว้เป็นหน้าสตรูเซลวิธีทำเค้กแครอทใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงในภาชนะตามด้วยผงฟูเบกกิ้งโซดาเกลือป่นเสริมไอโอดีนอบเชยป่นและน้ำตาลทรายแดงกาข้าวทองเคล้าให้เข้ากันเติมไข่ไก่คนด้วยตะกร้อมือพอเข้ากันเติมแครอทขูดเป็นเส้นและเนยสดชนิดเค็มละลายคนให้เป็นเนื้อเดียวกันเทส่วนผสมที่ได้ลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยสตรูเซลให้ทั่วนำเข้าอบที่อุณหภูมิ350องศาฟาเรนไฮต์นานประมาณ40นาทีหรือจนกระทั่งสุกแล้วนำออกจากเตาตัดเป็นชิ้นจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานค่ะกับเมนูเค้กแครอทหน้าสตรูเซลคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองได้แล้ววันนี้ที่ www.kaothong.com และ Lazada